ถ้าเป็นคุณจะทำยังไงครับถ้าวันนึงเนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ไฟไหม้หรือว่าอยู่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ไฟไหม้แบบครั้งใหญ่มากๆอย่างแรกตกใจแหกปากทำอะไรไม่ถูกอย่างที่สองครับมีสติและคิดไตร่ตรองว่าเฮ้ยทางออกฉุกเฉินอยู่ไหนต้องทำไงก่อนต้องหลบควันยังไงทำอย่างมีขั้นตอนหรืออย่างที่3 slow life ครับไม่รู้สึกอะไรทำไมถ้าเป็นผมนะครับผมจะเรียกอย่างที่2ตัวตนผมเป็นอย่างที่2ครับก็คือผมจะมีสติแล้วก็คิดก่อนว่าควรทำอะไรบ้างบางทีคนรอบข้างเราเนี่ยตกใจเราต้องคุมเขาให้อยู่ครับและขอแนะนำเลยขอใช้โอกาสนี้แนะนำเลยนะครับใครที่ใช้เวลาดูโทรศัพท์หรือโซเชียลเยอะๆเนี่ยแบ่งเวลาสักหน่อยนึงนะไปดูอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองครับเหมือนกับอ่ะดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยเราจะต้องป้องกันตัวเองไงใช่ไหมผมไม่บอกวิธีแล้วกันเดี๋ยวมันจะยืดยาวแต่ขอให้แบ่งเวลาครับไปดูบ้างอย่าไปคิดว่าเฮ้ยดูไปทำไมไม่เกิดกับเราหรอกแต่ถ้าวันนึงมันเกิดขึ้นมามันเป็นประโยชน์ต่อเรามากๆนะครับแบ่งเวลาแค่10นาที5นาทีอย่างเงี้ยดูไว้สักนิดนึงอาจจะจำไม่ได้หมดแต่อย่างน้อยก็จำได้บ้างและก็ช่วยเหลือตัวเองและคนที่คุณรักได้นะครับโอเคถ้าเป็นคุณจะทำยังไงครับเม้นมานะเม้นมาบอกเพราะเราทุกคนคิดต่างกันแชร์กันครับแชร์ความคิดกันเม้นมาครับ